ล้มทุเรียนเจ้านายเปิดแผงทุเรียนเจ้านายรับซื้อขายส่งออกผลไม้ทุเรียนหมอนทองจันทบุรีอุตรดิตถ์ตามฤดูกาลเมื่อวันที่22มีนาคม2566เวลา 11:00 น.นายธนัญชัยวันเดชหรือเสือเล็กเจ้าของแผงทุเรียนเจ้านายได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ลูกค้าชาวสวนทุเรียนเริ่มทยอยตัดทุเรียนมาขายให้กับแผงทุเรียนเจ้านายโดยแผงทุเรียนเจ้านายจะรับซื้อทุเรียนพันหมอนทองซึ่งทุเรียนพันหมอนทองจันทบุรีจะรับซื้อในราคากิโลกรัมละ200-250บาทเพื่อส่งออกทุเรียนพันหมอนทองไปยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจะจัดส่งทุเรียนเกรด A นายธนชัยยังกล่าวอีกว่าอาทิตย์ก่อนได้มีกลุ่มเจ้าของบริษัทและกลุ่มนายทุนได้สนใจการซื้อขายทุเรียนพันหมอนทองตามฤดูกาลในประเทศไทยและได้สนใจที่จะซื้อทุเรียนในประเทศไทยเพื่อส่งออกเข้าไปขายยังประเทศจีนของตนเองโดยจะเน้นซื้อทุเรียนหมอนทองแก่และมีคุณภาพคัดเกรด A โดยผ่านแผงทุเรียนเจ้านายทั้งนี้แผงทุเรียนเจ้านายจะขยายและเปิดลงรับซื้อทุเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์เร็วๆนี้ให้ทันช่วงทุเรียนหมอนทองรับแลออกผลพอดีและจังหวัดต่างๆที่มีพื้นที่ทุเรียนนายธนชัยกล่าวอีกว่าปีนี้การแข่งขันสูงมากในการส่งออกด้านคุณภาพเราต้องเน้นการคัดเนื้อแก่ทางแผงจึงต้องขอความร่วมมือกับคนสวนคนตัดต้องคัดเกรด A จริงๆพร้อมประกันราคาเพื่อตอบสนองนโยบายของจังหวัดที่มีพื้นที่การปลูกทุเรียนคุณภาพและชื่อเสียงของประเทศไทยเป็นหลักประวินอินกรัมภริตาฟักงามเนว24ทีวีรายงาน